สวัสดีค่ะวันนี้รีวิวเรื่องนี่ Iris Acoustic เป็นปิกอัพนะคะจากอิตาลีนะคะเป็นจากค่ายของ IK Media เอ้ยมัลติมีเดีย IK Multimedia ชื่อว่า Iris Acoustic Stack นะคะตัวนี้มีอะไรบ้างยังไม่แกะเลยนะเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่ามีพร้อมนะคะเปิดซิงเปิดซิงกันเลยนะคะมืดหน่อยป่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่าแสงกันใหม่โอเคค่ะตัดแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะเอาใหม่ตัดแล้วแต่มันไม่ขาดขาดแล้วแต่มันยังติดกันอยู่โอเคขาดเลยขาดเลยการเป็นขาดง่ายไปแล้วครับกล่องก็แน่นหนามากสุดๆแกะกันเลยนะคะแล้วก็ดึงโอเคมีกล่องดำข้างในตามสไตล์กล่องยุคใหม่โอเคด้านหลังกล่องก็จะบอกว่ามันต่ออะไรได้บ้างมันก็จะมีเปลี่ยนปิกอัพนะคะแล้วก็มันสามารถต่อเข้ามิกต่อเข้ามิกเซอร์นะคะต่อเข้าแอมป์กีตาร์ได้เลยโอเคนะอันนี้คือแทนจากคอนนะคะชัดป่ะนะโอเคคอนนำเข้านะคะเป็นผู้นำเข้าก็คู่มือมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะราคาก็สูสีซีมัวร์แดนแคมนะคะ 3,500 โอเคก็จะมีใบลงทะเบียนมีใบลงทะเบียนนะคะดาวน์โหลดแอปมาใช้ได้ด้วยแล้วก็ดิจิตอลโปรดักต์นะคะคู่มือการใช้งานเห็นเขาว่ามีกระเป๋ายังไม่รู้ว่ามีกระเป๋าไหมฐาน2ก้อนนะคะแล้วก็ปิกอัพ1ตัวปีแอมป์1ตัวนะคะกระเป๋านะคะปีแอมป์ปิกอัพฐานนะคะก็คู่มือสอนใช้งานไงเดี๋ยวเราก็มาดูว่าใช้งานยังไงนะคะก็มันปรับได้เยอะนะอันนี้เยอะมากโอเคตอนนี้เราจะต่อเข้าแอมป์นะคะโอเคอีกเล่มหนึ่งนะคะก็โฆษณาสินค้าของเขานะคะมีอะไรบ้างโอเคแล้วก็ซอฟต์แวร์เท่านี้ก่อนเรามาดูในกล่องกันดีกว่ากล่องแข็งแรงมากอ๋อมีกระเป๋ามาให้นะคะโอเคว้าวดีมากถือว่าไม่แพงนะคะมีกระเป๋าให้กระเป๋าใบก็ร้อยสองร้อยได้ละโอเคนะมีกระเป๋าซิปเปิดมาก็จะมีปีแอมอยู่มีเลยมีตะข่ายล็อกนะคะตะข่ายล็อกแล้วก็ปิกอัพไม่ใช่สายเราสามารถ PM เนี่ยติดตั้งไว้ในตัวกีตาร์เลยหรือไม่ก็ติดข้างนอกก็ได้นี่ปิกอัพเขานะคะนี่คือปิกอัพแล้วก็ให้ฐานมานะคะให้ฐานมานี่คือหน้าตาปิกอัพระบบปิกอัพตัวนี้ไม่ใช่เปียโซนะคะเป็นระบบอากาศสั่นสะเทือนด้วยอากาศมีน่าเลยสนใจมากโอเคปรีแอมน้ำหนักไม่หนักโอเคแต่ว่ากระเป๋าแข็งแรงมากเลยชอบโอเคเดี๋ยวปิดกระเป๋าก่อนกระเป๋าก็จะมีตัวโลโก้ไอริสอยู่
อ่าฮะไอตัวนี้ก็ติดข้างนอกใช่ไหมสำหรับคล้องสายเรามาใส่ถ่านก่อนตัวปิกอัพเฉยๆเขาก็มีขายนะคะเห็นร้านเขาก็มีขายปิกอัพธรรมดาอยู่แต่ตัวปิกอัพเขาค่อนข้างแพงนะแพงเหมือนกันตัว 2,000 ปิกอัพเฉยๆนะซื้อพร้อมปลีจะถูกกว่าคุ้มกว่าไม่น่าคุ้มกว่าเยอะช่องใส่ถ่านนะคะไปกริบกริบนะคะกริบ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 โอเคใส่ถ่านเรียบร้อยปกลบแล้วก็ไฟขึ้นจะมีไฟขึ้นแบบนี้ปิดช่องนี่ใส่ปุ่มไฟมาเลยนะคะแล้วนี่ใส่ไงอ่ะโอเคอ๋อมันจะเป็นกลมๆนะคะลงให้ตรงร่องกลมๆแล้วดันขึ้นไปอ่ะเห็นปุ๊บก็จะเข้าใจเองค่ะแล้วก็ดันขึ้นดันขึ้นนี่ก็จะกริปล็อกตรงนี้มันจะเข้าร่องพอดีแต่เวลาจะถอดออกเนี่ยงานเข้าต้องดึงนี่ออกนะคะดันที่ดันตรงเบาๆนะคะโอกาสหักมีสูงโอเคฮะแต่ไม่แต่เชื่อว่าทุกคนมือเบาก็จะมีตัวนี้แฟนทอมมันสามารถใช้อัดในสตูได้ด้วยเห็นว่าเป็นแฟนทอมให้ได้ด้วยนะคะอ่ะเรามาดูเราใส่ถูกนะ ก็มีช่องเสียบ3ช่องก็นะอันนี้ก็จะเป็นเอานี่ AUX AUX ก็ของแอมป์นะคะเอาก็คือออกมิกนะคะออกมิกแล้วก็มี USB ด้วยมี USB ด้วยนะลองดูตรงนี้ใกล้ๆก็จะมีนี่ AUX มิกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวกลับหัวก่อน Cancel Feedback ถ้ากดก็จะไม่มี Feedback เสียงรบกวนเสียงสะท้อนนะคะโอเคอันนี้ก็ยังปรับโทนได้นะมันมีเสียงไนลอนนะโอเคไนลอนวอร์มไบรท์เนเชอรัสอันนี้เลือกไนลอนเนเชอรัสเพราะเราจะลองกับไนลอนนะคะแล้วตรงนี้วอลลุ่มอยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะใช้มือหมุนเคียวๆอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นมิกระหว่างเสียงธรรมชาติของกีตาร์กับเสียงสังเคราะห์ของเขานะคะไอ้ตรงนี้ด้านนี้ก็จะมีเนี่ยโอเคตั้งที่180มันมี180องศานะคะการรับสัญญาณของปิกอัพโอเคเราจะรับต่อปิกอัพก่อนมันจะมีช่องล็อกไว้ที่ตัวกีตาร์หรือไม่ก็ที่ตัวเรานะคะเพราะว่าก็ไม่ล็อกกีตาร์ต่อภายนอกก่อนที่เกิดติดตั้งที่แกะนะแล้วก็จะเสียบปิกอัพอยู่ที่อินนะคะไว้ช่องอินเสียบเข้าไปใส่ปิกอัพบางมากตึ๊บฟีดแบ็กขึ้นแล้วกว่า2ทีตึ๊บอ่าฮะโอเคแล้วอะไรต่ออ่ะไม่มีแจ็คเอาไปไหนเอามานี่เลยแจ็คมาแล้วนี่แจ็คผู้ฆ่ายักษ์โอเค AUX หรืออะไรไม่แล้วเขาเอานะคะวีเดี๋ยวก่อนเอานี่คือแจ็คกีตาร์ปกติของลีน่าทำเองนะคะสั่งได้ค่ะโอเคพันหน่อยนะคะตึ๊บตึ๊บวางกับพื้นแล้วก็มาเสียบที่แอมป์โอเคเรามาลุยกันดีกว่าเรามาลุยกันดีกว่านะคะแค่นี้โอเคฮัลโหล1 2 3แอมยังไม่เปิดแอมก่อนนะเปิดยังอ่ะยังสวิตช์แอมอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นโอเคเปิดละเสียงวีดมาแล้วนะคะวีดโอเคเรายังไม่ติดข้างในนะเราแขวนไว้แถวนี้ก่อนเดี๋ยวมันต้องติดตั้งใช่ไหมงั้นเอาตรงนี้ก่อนละกันอันนี้เหมือนกับเดี๋ยวโอเคนะน่าจะได้อยู่โอเคเอาตรงนี้ก่อน
โอเคใช้ได้สุดนะคะมิก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 ได้ยินไหมคะออกไหมคะออกแอมสักครู่นะคะตั้งสายก่อนนะคะอันนี้นี่เราไม่ได้ใช้แอปเขานะคะตั้งสายได้ค่ะมันมีแอปของเขาด้วยดีน่ายังไม่ลองใช้ระบบแอมเดิมของดีน่านะคะอันนี้คือปิดเสียงแอมไปแล้วนะคะโอเคอันนี้มันมาที่วอร์มนะคะวอร์มเดี๋ยวก่อนนะคะนี่มาวอร์มไม่รู้กล้องถึงไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ Bright นะคะตัวนี้จะตัดเสียงหอนนะคะนะคะซื่อๆเข้ามาต่อมามาดูมิกนะคะอันนี้คือมิก
ไปด้านซ้ายสุดนะคะจะเป็นกีตาร์ล้วนๆนะคะไม่เกี่ยวกับตัวนี้เดี๋ยวเปิดมาที่เที่ยงนะคะโอเคเที่ยงแล้วก็ขวาสุดเป็นของตัวมันเองเลยนะคะอันนี้ลองดีเลย์อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ไหมของระบบเลยนะไม่ต้องไม่ได้ปรับ EQ ไม่ได้อะไรทุกอย่างแฟตนะคะอยากได้ยินเสียงของเนเจอรัสเดิมๆของมันเป็นยังไงนะคะโอ้พอหันกลับมามันก็จะหอนนะคะเขาว่าเป็น
ใช้ปิดอยู่นะคะเสียงปิดยังเข้าเลยเนี่ยเสียงปิดเข้าใช้ได้ดีมากค่ะตกค่ะปิดตกเสียงโทนปิดก็ออกไหมคะสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวสรุปก่อนสรุปก็คือว่าโอเคนะเสียงก็ไม่ได้เพี้ยนจากกีตาร์เดิมเลยก็คือมีความเป็นอะคูสติกสูงมากมีความธรรมชาติสูงนะคะทั้งไบรท์วอร์มก็ชัดขึ้นแล้วก็ไบรท์วอร์มก็ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ตัวฟิสแคนเซิลฟีดแบ็กก็โอเคนะมันอยู่ฟีดแบ็กได้ยกเว้นเอาอยากได้เสียงหอเนี่ยก็จ่อเลยจ่อนะจอหน้าแอมเลยนะคะที่ลำโพงมันมีความเหมือนกับปิกอัพขดลวดแบบตัวนี้นะคะแบบโซลิดแล้วก็มีความแบบเป็นเพียโซในตัวด้วยแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันมีเสียงแบบเหมือนคอร์ดจริงอ่ะมาแล้วก็เท่าที่รู้มันจะเป็นปิกอัพแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นขดลวดคล้ายๆขดลวดแบบนี้นะแต่เป็นแบบมันไม่ใช่แม่เหล็กอะค่ะมันเป็นตัวรับแผ่นรับสะเทือนคล้ายๆกับไมค์นะคะสองตัวเป็นสเตอริโอนะคะอันนี้คอที่ปิกอัพนะคะเอาปิกอัพเข้าไปอยู่เนี่ยจะดีมากอยู่ตรงกลางแต่ตรงนี้ก็ได้ค่ะบาลานซ์มากเลยเอาไว้เขาน่าจะไปลองฝังในกีตาร์โซลิกดูนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะก็คือเราอาจจะแค่ปิกอัพฝังแล้วก็ปีแอมก็ใช้กับกีตาร์ได้ทุกตัวฮะแล้วก็จะได้เสียงเขาเรียกว่าอะไรนะได้วอร์มได้ไบรท์ได้อะไรอย่างเงี้ย
ก็ช่วยกำจัดฟิชแบ็กแล้วก็น้อยตัวนี้ตัวนี้เกี่ยวกับน้อยไอตัวนี้มันเกี่ยวกับลักษณะมิติของเสียงนะคะไม่กระด้างและแหลมนะคะก็โอเคตอนนี้เราก็ถ้าเราปิด anti feedback โอเคเอาปิดกดค้างก็ได้ปิดได้ไหมโอเคปิดแล้วตอนนี้ทุกอย่างเริ่มนิ่งแล้วนะคะจะเสียงดังขึ้นแล้วก็หางเสียงจะยาวกว่าฟีดแบ็กจะเสียงรบกวนใช่ไหมคะวิธีการป้องกันเราก็ป้องกันที่แบบเหมือนกับพวกกีตาร์สลิดนั่นแหละก็คืออย่าไปหันหน้าไปหามันแอมนะโอเคหันหลังให้แอมให้แอมหันหลังให้เรานะคะโอเคโอเคอันนี้คือไม่ได้ปรับมิกนะโอเคเสียงกีตาร์ล้วนๆแท้ๆนะคะมิกไว้ตรงกลางให้มันให้ตัวเนี้ยมันออกมาเยอะแต่ที่หน้าฝาก็ไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ไอตัวมิกมันนะไม่ค่อยต่างความรู้สึกไม่ค่อยต่างไม่รู้สึกว่าต่างหรืออาจจะต้องใช้คู่กับซอฟต์แวร์เขาก็ไม่รู้นะคะแต่วอลุ่มอย่าเปิดสุดนะคะเปิดสุดแล้วฟีดแบ็กกับน้อยมาหรือหน้าเปิดเกือบสุดนะคะประมาณ 80%ก็มาเบาที่ iPad นี่นะว่าปิดอัพเพิ่งเข้าที่นะมันเพิ่งเข้าที่ยิงเล่นอาจจะเสียงพัฒนาขึ้นเพราะว่าปิดอัพมันยังไม่โดนไฟยังไม่ผ่านการเล่นยังไม่ต้องแปลงสั่นสะเทือนแล้วมันก็ยังไม่เคยรับขึ้นเสียงพอมันรับแล้วมันน่าจะดีขึ้นนะคะเรามาลองกับโซลิกไหมคะต้องลองมันต้องลองปิดแอมป์ก่อนสวิตช์แอมป์โอเคปิดแอมป์นะ
ต้องลองมันต้องลองมาสลิกโอเคคลิปยาวหน่อยแบ่งไปได้เป็น2ตอนโอเคว้าลองสลิกสิเสียงเป็นไงสลิกก็มีปิกอัพนะมันวางไงวะเนี่ยโอเคไว้ข้างหลังวะลองเปิดสิเกิดอะไรขึ้นอยากรู้เหมือนกันเอ้ยวีเลยนะคะเดี๋ยวก่อนนะคะปรับให้เหมาะสมก่อนนะคะโอเคเอาเสียงเนเจอร์ลัสก่อนนะคะโอ้โหออกแล้วค่ะนี่ลงโซลิดก็ออกนะเนี่ยไม่ได้ไว้ข้างหน้าเอาไว้ข้างหลังโอเคเอาไว้ข้างหน้าสิไว้ตรงไหนดีข้างหน้าไว้ไม่ได้ค่ะไม่มีช่องไม่มีโพรงดีหน้าหรือไว้ข้างหลังไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วไม่ได้ไว้ข้างหลังดีแล้วดีหน้าไว้ตรงเนี้ยไว้ตรงสปริงอ่ะนะคะเนี่ยวางไว้ที่สปริงเราก็เล่นโอเคเดี๋ยวหล่นจริงๆควรมีเทปมาติดนะคะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าทำช่องฝังโดยเฉพาะจะดีค่ะโอเคเนาะอ่ะไว้เรียบร้อยถ้าเกิดว่าเป็นโซลิดอาจจะต้องเสียงดังนิดนึงเพราะว่าไม่มีกล่องเสียงนะคะโอเคสุดแล้วนะคะอุ้ยอุ้ยเพิ่งรู้มันยืดออกมาได้นี่ค่ะบนรูปมันยืดถดได้นะดูนะอ่ะโอเคก็หมุนง่ายเนาะโอเคหมุนเอาเป็นวอร์มแล้วกันนะคะเปิดอัมดังหน่อยนะคะโอเคค่ะโอเคอะคูสติกแล้วนะคะวัดความบาลานซ์ของเสียงนะคะว่าแบบนี้ฝังตรงนี้ได้เลยมาลองเสียงแตกกันดีกว่าโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวหยุดมันแป๊บนึงโอเคแล้วเดี๋ยวกลับมาหอนนะคะกับเสียงแตกนี่หอนนะนี่นะคะโอเคค่ะได้เสียงแตกไม่ได้บ้างเนี่ยถ้าจะแตกไม่ได้นะคะลืมไปไม่ใช่วอลุ่มตัวนี้นะอ๋อเปิดตัวนี้ก่อนช่วยได้ป่ะมีฟีดแบคนะมีฟีดแบคค่ะ
คกลับมาที่เดิมนะคะเล่นเสียงแตกไม่ได้นะคะมีฟิตแบ็กมีทงมาโลนะคะตรงนี้โอเคสรุปว่าเล่นฟิตแบ็กไม่ได้แล้วเราสามารถเอามาเป็นไมค์ได้ด้วยมั้งนั่นแหละหอนเลยหอนหอนใช่ไหมพูดได้ด้วยปะเหมือนไม่ก็เยี่ยมค่ะเดี๋ยวให้ดูให้ดูชัดๆนะคะนี่เลยปิกอัพเขานะเป็นแบบนี้ก็รับเสียงได้บาลานซ์มากเลยนะคะนี่ก็เสียงออกจากแอมกับเสียงจริงมันนี่มีรีเวิร์บนิดนึงรีเวิร์บนิดนึงมีเสียงลมหายใจออกด้วยโอเคค่ะไม่ดีนี่เองแต่มันยอดมากเลยนะมันมี2อันถ้าเห็นนี้ถ้าดูในตัวมันนะคะมี2อันแล้ว1 2 3นั่นชัดมากแต่ตรงนี้ไม่ได้ยินแล้วตรงนี้ไม่ได้ยินแล้วตรงนี้ไม่ได้ยินแล้วต้องเท่านี้นะคะประมาณนี้โอเคเลยประมาณสัก10มิลนะเอาเป็นไมค์ได้พูดไปแล้วก็เป็นไปแล้วก็แต่งเสียงไม่เป็นไมค์นะไม่ใช่ไมค์ร้องเพลงนะโอเคมันจะมันจะต่างกับไมค์ร้องเพลงอยู่เรื่ององศาการรับเสียงมันจะไม่เหมือนกันนะแล้วก็รับเสียงข้างๆด้วยเสียงออกเหมือนกันเลยไม่เพี้ยนเสียงตรงนี้กับตรงนี้เสียงเดียวกันเยี่ยมค่ะต้องหาที่ฝังแล้วฝังไว้แถวนี้แล้วก็เอาไปด้านหลังนะคะเอามาแนบกับบอดี้ปุ๊บก็รับเสียงได้ปกติโอเคมันดีมากค่ะมันใหม่ดีๆนี่สวัสดีค่ะนานแล้วใช่ว่าไงอ่ะว่าไงเนาะไม่หล่นอ่ะ